คุณผู้ชมฮะผมอยู่ที่โรงแรมฮิลตันพัทยานะครับอยู่บนเฮลิคอปเตอร์เลยพี่น้องซึ่งอยู่กลางใจเมืองพัทยานะครับแล้วเขาบอกว่าเป็นจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุดของพัทยาฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกิ๊กครับสวัสดีค่ะกำลังเพลิดเพลินกับบรรยากาศสวยงามของพัทยานะครับในยามที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแบบนี้ฮะคอนเซ็ปต์ของโรงแรมฮิลตันพัทยานี่เป็นยังไงครับของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเราตั้งอยู่บนห้างสรรพสินค้าแต่ว่าเราให้แขกทุกท่านเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมที่ให้บรรยากาศแบบรีสอร์ทด้วยการตกแต่งที่อิงกับธรรมชาติซีแซนซันซีแซนซันล็อบบี้อยู่ชั้น16นะครับในล็อบบี้นะครับบรรยากาศการตกแต่งต่างๆนะครับเขาให้อิงกับธรรมชาติครับก็คือให้รู้สึกว่าเรามาอยู่ในท่ามกลางชายหาดคลื่นทะเลทรายต่างๆนะฮะนี่นั่งอยู่เหมือนเกาะแล้วแบบมองเป็นพาโนรามาอันนี้มองออกอันนี้มองออกการดีไซน์ของเขานะครับที่เราเห็นเก้าอี้ไหวที่วางต่างๆก็เป็นเกาะถ้าเรามองวันที่ฟ้าโปร่งที่สุดมองออกไปที่ทะเลนะฮะเราจะเห็นเกาะล้านเกาะนู่นเกาะนี่ต่างๆประมาณ5เกาะซึ่งเราเป็นวิวทิวทัศน์ของพัทยาอยู่แล้วโอ้วิวพัทยาเหมือนลองบีชที่อเมริกาเลยครับใช่ฮะนี่เข้าทุกอย่างเลยยกเว้นพิธีกรน่ะทำไมครับมันกางเกงดูจนงั้นน่ะมันเป็นสไตล์สไตล์ที่สำคัญที่สุดนะครับผมโรงแรมฮิลตันพัทยาของเรานะครับเพิ่งได้รับรางวัล World Leading Design Hotel ประจำปี2014นะครับว่าเป็นโรงแรมที่มีการออกแบบได้สวยงามที่สุดในโลกครับแล้ววันนี้คุณกิ๊กบอกว่าจะพาเราไปดูห้องที่ Exclusive ที่สุดของฮิลตันพัทยาแห่งนี้ใช่แล้วก็มีอยู่แค่4ห้องงั้นผมว่าอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูความไม่ธรรมดาของห้องที่ Exclusive ที่สุดของฮิลตันพัทยากันดีกว่าครับค่ะไปเชิญเลยค่ะโอ้โหนี่ห้องนี้มีชื่อว่าห้องอะไรครับอันนี้เราอยู่กันที่ห้อง King Grand Ocean Suite ค่ะนี่ห้องนอนของเรานะครับนี่นอนตรงนี้ก็จะเห็นวิวทะเล180องศาโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะจากกุชชี่ส่วนตัวและวิวเดียวกับตรงล็อบบี้ห้องหารดิฟเลยครับเป็นส่วนตัวคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าใครจะเห็นทำไมแล้วคนห้องข้างๆไม่สามารถไม่มีฮะคุณนี่ private มากครับไม่มีใครเห็นเลยฮะคือนอกจากดีไซน์ที่เรียกว่าโมเดิร์นแต่ว่าดูอบอุ่นนะครับผมสิ่งที่เขาใส่ใจในสุขภาพของคนเนี่ยก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบนะฮะผนังห้องนะครับทำจากไฟเบอร์เทคนะครับป้องกันเชื้อราที่เกิดขึ้นจากลมทะเลเวลาเราอยู่ทะเลมันจะมีไอเกลือต่างๆใช่ไหมฮะมันสามารถที่จะเกิดเชื้อราได้อันนี้ป้องกันเชื้อราไม่เก็บฝุ่น